ไปได้แล้วเจ้ากวางเรียนดีอ่ะเอ้าทำไมยังไม่ไปล่ะแย่แล้วล่ะซานตาตอนนี้มีกวางหนึ่งตัวที่หายตัวไปนะสิพวกเราก็แก่กันมากแล้วแล้วจะไปยังไงล่ะทีนี้มิโดริช่วยซานตาด้วยนะไว้ใจได้เลยนะคุณลุงซานต้าวันนี้มิโดริกับเหมียวซังจะจัดการหากวางมาให้ลุงซานต้าเองไปกันเถอะเหมียวซังเราจะต้องทำให้ลุงซานต้ากลับมาส่งของขวัญได้อีกครั้งนะไปกันเลยนี่เหมียวซังวันนี้เรามาเล่นปั้นตุ๊กตาหิมะกันเถอะขอโทษด้วยนะน้องแมววันนี้เหมียวซังไม่ว่างนะเหมียวซังจะต้องไปสร้างโรงงานผลิตของเล่นแล้วก็เอากวางเรนเดียร์ไปให้ลุงซานต้าลุงซานต้าจะได้ไปส่งของขวัญไงไปนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาวะแคเตอร์นะคะและตอนนี้คุณอยู่กับพี่ซีในเกมโรบอกนั่นเองจ้าวันนี้นะคะพี่ซีจะมาสร้างโรงงานผลิตของขวัญที่สุดแสนจะอลังการนะคะแล้วก็ตามหากวางเรนเดียร์ไปให้กับลุงซานต้านั่นเองเอาล่ะมาเริ่มผลิตโรงงานกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะปริมชิดิ้งชิดิ้งชิงโอ้โหอันนี้นะคะก็เป็นของขวัญที่น่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะดูสิมันช่างเกิดจิตริดน่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วก็เหมาะกับเหมียวซังมากๆเลยสังเกตดูนะคะที่หางของเหมียวซังเนี่ยก็มีหมวกกระจิตริดน่ารักแบบนี้ด้วยแหละใช่แล้วแหละเอาล่ะขอมาเก็บตังค์ตังค์นานเพิ่งจะได้35บาทนะคะให้ตายเถอะเจ้านายวันนี้ชาตินึงเราจะสร้างเสร็จไหมโอเคเหมียวไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยจะต้องสำเร็จด้วยฝีมือของเราแน่ใจนะแน่ใจสิเอาละค่ะได้เวลามาสร้างกันต่อนะคะตอนนี้พี่ซีก็สร้างมนุษย์สีเขียวนี่เรียบร้อยแล้วเอ๊ะตัวอะไรมีใครรู้บ้างเอ่ยน่ารักสุดๆเลยนะคะโดยเฉพาะหมวกสีแดงอันนั้นน่ะดูสิที่หางของเหมียวเนี่ยก็มีหมวกด้วยเจ้านายจำไม่ได้หรือไงเจ้านายนั่นแหละเป็นคนซื้อให้เหมียวเหมียวดีใจมากๆเลยนะที่เจ้านายเอามาให้เหมียวอ่ะเหมียวฉันก็พอจำได้คร่าวๆนะแต่จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ซื้อให้เหมียวจะเอาไปใส่ที่หัวนะว่าแต่ตอนนี้ทำไมเหมียวโตแล้วเหมียวถึงเอาไปใส่ที่หางล่ะคือว่าอะไรเหมียวกูกากๆนะเนี่ยเอาเป็นว่าหัวเหมียวมันใหญ่แล้วนะก็ตอนนี้มาสวมหางกันละกันนะไม่ใช่ว่าปกปิดอะไรไว้นะแมวที่ไหนจะปกปิดหางตัวเองน่ะเจ้านายคิดมากไปได้นะโอ้โหเหมียวโอเคตอนนี้เรามาทำการสร้างดีกว่านะคะโอ้โหหิมะข้างนอกเนี่ยตกแบบว่าได้อลังการมีความฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวมากๆเลยนะคะเอาล่ะพี่ซีก็ทำการสร้างเอลนะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วยูฮูเอาล่ะนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะอลังการนะคะแต่ข้อดีของแมปนี้นะคะพี่ซีมีความรู้สึกว่ามันผลิตเงินได้เร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเงินเนี่ยมันจะช้าเพราะดูสิคะมันผลิตปุ๊บ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 เผลอแป๊บเดียวนะคะเราก็มีเงินเยอะแยะมากมายแล้วเพียงแค่ว่าเราต้องมีความอดทนนะคะแล้วก็อดใจรอสักตีดหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้พี่ซีขอเวลาสร้างแล้วก็ลองไอเทมก่อนนะนี่คือดาบหิมะเกร็ดหิมะอันอลังการโอ้โหหมุนติ้วตะริ้วโอ้โหนี่ดูดิดาบอันนี้เนี่ยถ้าใครโดนฟันเข้าไปรับรองต้องเป็นมนุษย์แช่แข็งแน่นอนเอาล่ะนี่อะไรเนี่ยเก็บตังก่อนได้มาแล้วนะคะ 28,000 โอ้โหกว่าจะได้มานะคะน้ำตาแทบกระเด็นฮึบสร้างพรมค่ะพรมสีแดงอลังการหูยถ้าคุณลุงซานต้านะคะมาเห็นโรงงานแห่งนี้เนี่ยจะต้องดีใจมากๆเลยเจ้านายคุณลุงอ่ะเขาต้องการให้เราเอากวางเรนเดียร์ไปให้เขานะก็จริงนะเหมียวว่าแต่กวางเรนเดียร์มันอยู่ไหนเนี่ยดูสิผลิตตั้งนานนะคะยังไม่ได้กวางเรนเดียร์เลยโอเคเดี๋ยวรอตังค์แป๊บนึงนะคะ5432อุ๊ยมีคนมาเยี่ยมเราด้วยเมียสร้างเปิดให้หน่อยพี่หมีจะเข้าไปช่วยโอ้พี่หมียินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานผลิตของขวัญซานต้าสุดอลังการน้องมิโดริใจเย็นๆก่อนนะพี่มาเยี่ยมพี่ช่วยน้องไม่ได้จริงๆวันนี้พี่ขอมาแจมด้วยนะจ๊ะโอเคเลยนะคะวันนี้ก็จะมีพี่หมีนะคะมาเข้าร่วมปกป้องโรงงานของเราให้พ้นจากเหล่าภัยอันตรพาลบางทีคนที่เข้ามาเขาไม่ได้เป็นอันตรพาลหรอกนะเจ้านายเขาแค่ต้องการจะมาตีโรงงานเราให้ซีมองเฮงเท่านั้นเองโอ้โหเอาละค่ะตอนนี้พี่ซีก็รู้สึกอึดใจนะคะเพราะว่ามีพี่หมีเนี่ยมาคอยช่วยนั่นเองอันนี้อะไรนะเหมียวน่าจะเป็นอุ้งเท้าของพี่หมีนะโอ้นั่นมันเป็นเท้าของพี่นะอย่าไปเล่นมันเป็นของลับเฉพาะของพี่เลย
แต่ตอนนี้มาอยู่บนมือเจ้านายแล้วอันนี้อะไรนะเจ้านายไม่รู้สิเหมียวตอนนี้ยังไม่มีตังค์โอเคสร้างอันที่มีตังค์ก่อนนะคะเอาแหละเอาแหละอันนี้อะไรน่ะหูยอลังการงานสร้างนะคะมีเกล็ดน้ำแข็งด้วยตอนนี้นั่นไงเจ้านายกวางเรนเดียหูยกวางเรนเดียมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็น่าจะเอากวางเรนเดียนี้ไปให้กับลุงซานต้าที่รอเราอยู่บนยอดเขาหิมาลัยได้แล้วนะคะเอาละเหมียวซังได้เวลาเก็บกวางเรนเดียเจ้านายอันนี้มันไม่ใช่กวางที่จะขี่ได้นะมันเป็นตุ๊กตากวางโอ้โหใช่แล้วแหละโอ้โหแล้วกวางเรนเดียอยู่ไหนเนี่ยเหมียวซังเราจะหากวางเรนเดียเจอหรือเปล่าอ่ะไม่รู้นะตอนนี้พี่ซีต้องเก็บตังค์ก่อนนะคะฮึบได้มาแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องผลิตอาวุธไว้ให้พี่หมีเนี่ยได้ป้องกันโรงงานของเราให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงค่ะตอนนี้พี่ซีได้ทำการล็อกประตูเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ขอเล่นก่อนละกันอันนี้อะไรเนี่ยมิโดริใจเย็นนะครับอย่าหันปืนอันนั้นมาหาพี่โอ้โหตอนนี้นะคะพี่ซีก็ยังไม่มีหลังคานะคนอื่นก็สามารถเข้ามาได้เข้ามาแล้วย้อยพี่หมีอยู่ไหนพี่หมีโอ้ตายแล้วตายแล้วย้อยขอยิงค่ะขอยิงหูธนูนี่ยิงยากเหลือเกินย้อยออกไปเดี๋ยวนี้นะมิโดริตายซะเถอะฉันต้องการจะลองดาบใหม่นะย้อยอย่านะย้อยอย่านะย้อยกลายเป็นของขวัญเลยแค่นี้แหละฉันสะใจแล้วย้อยยังอยู่ย้อยมาจากไหนแล้วพี่หมีหายไปไหนเนี่ยหูย้อยอยู่ดีๆก็ฆ่าตัวตายนะคะออกไปเรียบร้อยแล้วย้อยเข้ามาได้ยังไงใครรู้บ้างนะคะไม่มีใครรู้ค่ะไม่มีใครเห็นไม่มีใครตอบได้เอาล่ะได้เวลาสร้างกำแพงเอาละค่ะตอนนี้พี่ซีต้องทำการสร้างกำแพงก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้องๆคนอื่นนะคะเข้ามาโจมตีพี่ซีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพี่ซีจะไม่สามารถที่จะสร้างโรงงานได้เสร็จนั่นเองนะคะเอาล่ะหุ่นนี่อะไรอ่ะกวางน่ารักมากเลยจุ๋มจิ๋มนะคะเป็นแค่เพียงของตั้งโชว์เท่านั้นใช่ไหมพี่ซีเข้าใจถูกใช่ไหมคะเพราะพี่ซีไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลยเอาละนี่จะเป็นชั้น2สินะโอเคได้ชั้น2แล้วค่ะโอ้ยมีกี่ชั้นกันเนี่ยพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งกระมังตั้งโดเอาละขอสร้างกำแพงก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกำแพงคือสิ่งสำคัญกำแพงคือสิ่งสำคัญทำไมเจ้านายต้องการกำแพงอะไรขนาดนั้นน่ะเหมียวเข้าใจหรือเปล่าอ่ะถ้าเกิดเราไม่มีกำแพงใช่ไหมคนอื่นก็จะเข้ามาได้แล้วก็มาฆ่าเราใจเย็นนะเอาล่ะตอนนี้นะคะก็ต้องให้ความสำคัญกับการผลิตของเล่นนี้ด้วยไม่อย่างนั้นนะคะเราจะไม่มีเงินในการซ่อมหลังคานั่นเองตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วนะเหมียวทำไมหยอยต้องเข้ามาฆ่าเราด้วยเหมียวยังงงอยู่เลยฉันก็งงนะเหมียวซังเอาค่ะพี่ซีจะขึ้นไปลุยในส่วนของชั้นที่สองนะคะวันนี้จะสร้างให้มันเสร็จไปเลยโอ้ยนี่ตุ๊กตาน่ารักตุ๊กตาหิมะอุ้ยมีซานต้าจิ๋วด้วยอุ้ยหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวโอ้ยเลื่อนขอส่องดูแป๊บนึงนะคะโอ้ยเลื่อนอีกแล้วเจ้านายยืนดีๆสิโอเคใจเย็นนะเหมียวซังโอ้โหดูดิน่ารักกระจิตริดซานต้าจิ๋วค่ะจิงกาเบลจิงกาเบลจิงกาออละเวแห่โอ้โหน่ารักมากๆเลยบางคนนะคะก็บอกว่ากางเกงลิงกางเกงลิงช่างมาเถอะเจ้านายอะไรน่ะบางทีก็ได้ยินน้องๆบางคนแถวบ้านร้องอย่างเงี้ยค่ะบอกว่ากางเกงลิงอะไรสักอย่างเนี่ยนะไม่เป็นไรเอาละค่ะโอ้มีให้สร้างชั้น2อีกนะโอเคตอนนี้พี่ซีจะขอรีบเร่งเวลานะคะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะลุงซานต้านะคะรอเราเอากวางเรนเดียร์ไปให้รับรองนะคะหมดช่วงคริสต์มาสพอดีค่ะนี่มันหูยมีชุดให้ด้วยค่ะน่ารักกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวเอาล่ะนี่เป็นชุดของเจ้าตัวสีเขียวนี้นั่นเองนะคะน่าจะเป็นเอลใช่ไหมเอ่ยโอเคค่ะสำหรับวันคริสต์มาสนะคะก็ตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีซึ่งวันที่25ธันวาคมนั้นนะคะก็เป็นวันประสูติของพระเยซูศาสดาแห่งศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะส่วนคุณลุงซานต้านะคะเขาก็มีตัวตนจริงๆนะซานตาคลอสคนแรกนะคะก็คือนักบุญเซนต์นิโคลัสสาเหตุที่ได้ยกย่องว่าเป็นซานตาคลอสคนแรกนะคะมาจากวันหนึ่งท่านปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของเด็กหญิงยากจนคนหนึ่งแล้วทิ้งถุงเงินลงไปทางปล่องไฟบังเอิญนะคะถุงเงินหล่นไปทางถุงเท้าที่เด็กหญิงแขวนตากไว้ตรงเตาผิงพอดีจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแขวนถุงเท้านะคะเพื่อรอรับของขวัญจากคุณลุงซานต้านั่นเองจ้าโอเคพี่ซีมาเริ่มสร้างนะคะตอนนี้พี่ซีก็ยังคงเป็นเอลสีเขียวนี้นะเอาแหละอันนี้อะไรเนี่ยโอ้
โรงงานของเราตอนนี้นะคะก็ใหญ่โตอลังการใช้ได้เลยนะคะเนี่ยแต่ที่สำคัญแล้วเนี่ยดูสิคะมันยังมีชั้น3ค่ะทุกคนหูขึ้นมาแล้วสวยงามมากตามท้องเรื่องนะคะอลังการอันนี้อะไรเอ่ยเวฟมีตังค์หรือยังอ๋อหลังคาเอาล่ะเอาแหละน่าจะใกล้ความเป็นจริงนะคะนี่ก็เล่นมาได้ประมาณ10กว่านาทีนะคะเนี่ยโอ้โหนี่ค่ะข้างบนนะคะยังคงคอนเซปต์ของการผลิตของเล่นไว้อยู่เจ้านายแล้วกวางเรนเดียร์อยู่ที่ไหนไม่มีใครตอบได้นะเหมียวซังเอาเป็นว่าจะต้องตามหากวางเรนเดียร์นะคะเพื่อเอาไปให้ลุงซานต้านั่นเองตอนนี้พี่ซีนะคะอยู่ในส่วนของชั้น3แล้วนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยมีตุ่มเหลือน้อยมากที่เราจะต้องไปกดโอเคเราได้พรมแดงแล้วค่ะวิอันนั้นอะไรอ่ะตุ่มเดียวนะคะกดเลยละกันฮึบหุยเป็นห้องอลังการงานสร้างแล้วในห้องมีอะไรในห้องมีอะไรในห้องมีอะไรในห้องยังมีตุ่มค่ะทุกคนอุ้ยนี่มันชุดซานต้าอุ้ยสวยงามหมวกเอาหมวกมาแล้วได้ใส่หมวกแล้วฮึบมีอะไรเนี่ยหูฟังฮึบโอ้โหมีโอ้โหกลายเป็นตุ๊กตาหิมะไปแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหมีหมวกสีแดงนี่มันหมวกต้อยหมวกแดงหรือเปล่าบนเวทีค่ะมีเวทีแล้วก็มีตุ่มอีกนะคะอุ้ยรู้สึกว่าจะเป็นการ์ดค่ะการ์ดนี้นะคะมันก็น่าจะให้เราสุ่มไอเทมนะพี่ซีลองเปิดให้ดูก่อนละกันเชเวฟอะไรเนี่ยมอตาไซหางมอตาไซหางเขามั้งเหมือนไม่ใช่นี่มันไม่กวาดอุ้ยน่ารักน่ารักมากเลยเดี๋ยวก่อนขอดูอันอื่นต่อนะคะอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยนี่มีประตูป้องกันนะคะป้องกันเอาไว้จุตอนนี้ใครจะเข้ามาฆ่าพี่ซีไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่ซีมีหลังคาเรียบร้อยค่ะโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยคึบอะเดเหมียวหายไปแล้วเหมียวใจเย็นนะใจเย็นนะเหมียวเหมียวสั่งได้ทำการสลายหายต่อยไปแล้วนะคะโอเคนะคะพี่ซีขอทำการรีเซ็ตแป๊บนึงนะคะเพื่อที่จะให้เหมียวสั่งกลับมานั่นเองค่ะดีใจจังได้กลับมาแล้วโอ้โหเหมียวเป็นไงหายกันไปคิดถึงกันไหมล่ะคิดถึงที่สุดเลยตอนนี้นะคะตุ่มก็เหลือน้อยแล้วแล้วก็หิมะก็ยังคงตกโปรยปลายลงมาสู่ห้วงอวกาศอะไรน่ะห้วงอวกาศอะไรไม่ใช่เหรอผิดงานโอเคเข้าไปดูก่อนนะคะว่าไอเทมเนี่ยมันมีอะไรบ้างสงสัยมากก็เจ้าการ์ด3ใบนี่แหละค่ะว่าเราจะสุ่มได้อะไรมาเดี๋ยวเวลาเปิดการ์ด5 4 3 2อุ๊ยอะไรอ่ะนี่มันพรมหนังสือมันรวมหนังสือทั้งห้องสมุดมาเป็นพรมโอเคเอาใหม่พี่ซีอยากรู้มันคืออะไรโอ้นี่ไงเหมียวซังเฮ้ยได้กวางเรนเดียร์แล้วค่ะโอเคเรามีกวางเรนเดียร์นะคะไปให้กับคุณลุงซานต้าแล้วอุ๊ยนี่อะไรอ่ะนี่มันดาบเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นั่นใครน่ะเหมียวซังน้องแมวเองมิโดริขอพี่เข้าไปหน่อยนะจ๊ะพี่อยากจะไปเล่นข้างในน่ะโอเคยินดีต้อนรับค่ะปิดไว้ก่อนจะได้ออกไม่ได้โอ้ยอย่าปิดสิจ๊ะโอเคนะคะตอนนี้พี่หมีก็สุ่มการ์ดมาเรียบร้อยในพรมหนังสือห้องสมุดเหมือนกันเลยมิโดริเปิดได้จ้ะโอเคเปิดแล้วค่ะไปได้เลยค่ะพี่หมีเชิญค่ะโอเคพี่ขอไปล่องลอยเล่นพรมก่อนนะยะฮู้โอ้ไปแล้วนะโอเคตอนนี้พี่ซีก็ขอกวางไปให้กับคุณลุงซานต้าก่อนแล้วก็อย่าทำอย่างนี้นะเจ้านายแป๊บนึงโอ้ยนี่ดูกวางนี่สวยงามตามท้องเรื่องค่ะฉันคือกวางเรนเดียฉันจะไปหาคุณลุงซานต้าเจ้านายกวางตัวนี้เนี่ยดูสติไม่ค่อยเต็มเลยโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้นะพี่ซีก็จะไปตามหาคุณลุงซานต้าซึ่งคุณลุงซานต้านะคะอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์นั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะเจ้านายเราจะต้องตะลุยบันไดนี้ขึ้นไปโอเคได้เวลาไต่ไปแล้วฮึบฮึบฮึบเร็วพี่หมีเร็วๆนี่ไงคุณลุงซานต้าคุณลุงคะหนูเอากวางมาส่งแล้วแหละว่าแต่คุณลุงไม่ต้องกังวลนะคะเฮ้อขอบคุณมากนะหลานลุงจะได้เอาของขวัญไปส่งให้กับล้านๆอีกหลายคนเลยเป็นเด็กที่น่ารักกันจริงๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยที่มีน้ำใจกับคนแก่แบบลุงนะไม่เป็นไรหรอกลุงซานต้าพวกเราทุกคนรักคุณลุงซานต้าคลอสนะโอเคค่ะถ้าชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ตามชื่อที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะและก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะและก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตาม
กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะใช่แล้วล่ะทุกคนกดติดตามได้เลยนะมีคลิปใหม่ๆอ่ะสนุกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันทุกวันเลยกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้พี่ซี่กับเหมียวซังและพี่หมีและน้องแมวต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บๆบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับทุกคนในฐานะที่หนูเป็นเด็กดีลูกมอบกวางตัวนี้ให้ไปขี่เล่นระวังนะมันค่อนข้างจะซุกซนน่ะยาฮูสนุกสุดๆไปเลยนะเจ้านายดูกวางตัวนี้สิมันแบบว่าลอยละริ้วลอยละริ้วดูมีสโลว์โมชั่นโอ้ยสนุกสุดยอดไปเลยเจ้านายยาฮูเจ้านายนี่มันปืนอะไรน่ะน่าจะเป็นเลเซอร์อะไรสักอย่างรองกับพี่หมีแล้วกันโอ้โหมันช่วยฮีลให้พี่หมีได้ด้วยอ่ะเหมียวซังพี่หมีเลือดร้อนแล้วขอดูหน่อยนะเหมียวอย่านะแกล้งกันตลอดเลยนะขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับทุกคนนะคะน้องๆคนไหนเนี่ยอยากส่งแฟนอาร์ตมาให้พี่ซีนะคะก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ Facebook ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้มาเป็นเพื่อนกับเหมียวซังไงกดเลยแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้นะสนุกนะจะบอกให้ดูหรือยังล่ะกดดูย้อนหลังได้ตรงนี้เลยนะกดติดตามก่อนนะมาเป็นเพื่อนกันเถอะ